หยาดทิพย์ราชปานนางเอกดังที่มีรักหวานชื่นครอบครัวสุขสันต์จะชีวิตพลิกผันเหมือนกับละครหรือไม่หลังจากที่มีรายงานข่าวว่าปปง.ได้ทำการเข้ายึดอายัดคอนโดหรูในชื่อของเมฆรามารัศมีรามาสามีของนักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชปานเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากทาง DSI ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาอันเนื่องมาจากการฟอกเงินโดยได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินทุกอย่างพบว่ามีทรัพย์สินนี้อยู่ด้วยซึ่งทาง DSI จะมีหน้าที่ดำเนินคดีทางอาญาขณะที่ปปง.จะดำเนินคดีทางแพ่งและสามารถพิจารณาในส่วนของการฟอกเงินในทางอาญาเช่นเดียวกันและทางปปง.ก็จะเรียกเจ้าของทรัพย์สินเข้ามาชี้แจงการได้มาของทรัพย์สินนั้นๆแต่เบื้องต้นมีรายงานว่าหยาดทิพย์ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดเรียกว่าขึ้นแท่นสาวที่ใครๆก็ต่างอิจฉาสำหรับดาราสาวหยาดทิพย์ราชปานบอกเลยว่าหน้าตาก็สวยดีกรีนางเอกดังโดยเธอได้โดดเด่นในวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุยังน้อยชีวิตของเธอนั้นเหมือนกับละครเพราะมีสามีสุดหล่ออย่างเมฆรามาหรือว่านายรามารัศมีรามานักธุรกิจหล่อรวยได้ใช้ชีวิตหรูหราเหมือนกับเจ้าหญิงถามยังมีแก้วตาดวงใจคือน้องเมย่าที่เข้ามาเติมให้คำว่าครอบครัวอบอุ่นขึ้นกว่าเดิมซึ่งต้องบอกว่าชีวิตของหยาดเหมือนฝันดังละครได้อยู่คอนโดหรูใจกลางเมืองอยู่สูงเสียดฟ้าให้ลูกน้อยได้รับอากาศบริสุทธิ์บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องว้าวเพราะวิวสวยหลักร้อยล้านแถมแต่งบ้านอลังการทุกมุมสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนายรามารัศมีรามาซึ่งเป็นสามีของสาวหยาดนั้นที่ผ่านมาบางสื่อระบุว่าเขาเป็นนักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตแต่นอกจากนั้นเจ้าตัวก็แทบจะไม่มีประวัติอื่นๆเมฆรามารัศมีรามาอายุ36ปีเป็นที่รู้จักของสังคมหลังมีชื่อในข่าวคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ 3D โดยถูกกล่าวอ้างว่าเป็นนอมินีให้กับอภิรักษ์โกธิ CEO ของฟอเร็กซ์ 3D หลังจากทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินเป็นคอนโดเพนท์เฮาส์หรูในซอยสุขุมวิทมูลค่า245ล้านบาทไว้ชั่วคราวเพราะเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวโยงกับอภิรักษ์โกธิผู้ต้องหาช่อโกงประชาชนคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ 3D ทำให้หลายคนมองว่าเมฆรามาสามีของหยาดทิพย์เป็นนอมินีรับโอนทรัพย์สินจากอภิรักษ์ด้วยอีกคนเนื่องจากหยาดเป็นเพื่อนสนิทของพิงกี้สาวิกาโดยเมฆมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 61 ทับ 125 ชั้นที่ 35 ถึง 37อาคารเลขที่ A ชื่ออาคารชุดรอย Private Residences ราคากว่า245ล้านบาทซึ่งเป็นของนายอภิรักษ์โกธิเจ้าของ Forex 3D เมื่อวันที่28สิงหาคม2565ทางด้านเจ้าตัวและภรรยาก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่นอมินีไม่รู้จักนายอภิรักษ์เป็นการส่วนตัวยืนยันว่าไม่ใช่นอมินีของนายอภิรักษ์อย่างแน่นอนและยืนยันว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มของผู้เสียหายส่วนทางด้านของหยาดทิพย์ภรรยาของนายเมฆรามาก็ออกมาชี้แจงว่าจากข่าวต่างๆที่ออกมาหยาดขอความกรุณาอย่านำรูปลูกหรือเขียนถึงลูกของเราลงในข่าวต่างๆที่เชื่อมโยงคดี Forex 3D และเขียนชี้นำเหมือนเรามีส่วนร่วมเพราะผลนั้นกระทบโดยตรงต่อครอบครัวคอนโดนี้ซื้อมาอย่างถูกต้องมีหลักฐานครบถ้วนหยาดกับคุณเมฆไม่เคยรู้จักอภิรักษ์มาก่อนที่จะซื้อคอนโดจนวันที่เขาถูกดำเนินคดีและเป็นข่าวออกมาคอนโดนี้คุณเมฆซื้อแบบขายฝากผ่านนายหน้ามาก่อนที่อภิรักษ์จะถูกดำเนินคดีและเป็นข่าวซึ่งตอนที่ทำสัญญาขายฝากสามีหยาดไม่รู้ว่าคอนโดที่ซื้อจะมีปัญหาพอเวลาผ่านไปก็เห็นจากข่าวว่าเจ้าของเก่าจะถูกดำเนินคดีและเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงและขอยืนยันว่าคุณเมฆไม่ได้เป็นนอมินีใดๆเลยขอมาชี้แจงตรงพื้นที่นี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ